พวกผู้ชายนี่แหละจะหยิบไม้เรียวมาแล้วก็ฟาดผู้หญิงคนนั้นแต่คนเหล่านี้ที่ฟาดผู้หญิงเวลามาเมืองไทยก็มาเดินดูใบหน้าผู้หญิงเต็มๆเลยนะแล้วตัวเองใส่ขาสั้นมาด้วยหน้าแปลกเวลามันเดินกับภรรยาของมันมันให้ภรรยามันคลุมทั้งหมดแต่ตัวมันใส่ขาสั้นเดินชีวิตมันช่างไม่ยุติธรรมอะไรขนาดนี้รู้ไหมครับถ้าท่ามกลางพวกเรามีแต่กฎเกณฑ์พวกเราจะจับผิดซึ่งกันและกันเราจะผูกมัดซึ่งกันและกันแล้ววันหนึ่งเราก็พร้อมที่จะทำลายซึ่งกันและกันแต่ในที่นี้เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ใดที่นั่นเขามีเสรีภาพพระวิญญาณทรงเป็นความรักที่นี่เรามีความรักให้แก่กันและกันความรักที่จะทำให้เรามองข้ามความผิดของคนอื่นความรักที่จะช่วยเราชุดคนอื่นที่ล้มให้ลุกขึ้นมาความรักที่จะปกปิดความผิดของคนอื่นความรักที่จะเชื่อส่วนดีของเขาอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เรามีเสรีภาพเราเห็นคนสองประเภทได้ในสมัยของพระเยซูเราเห็นฟาริสีซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่เราเห็นพระเยซูคริสต์แม้พระองค์จะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่พระองค์มีเสรีภาพมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับได้เพราะร่วมประเวณีผู้หญิงคนนี้ถูกนำมาอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยซูแล้วพวกนักศาสนาบอกว่าตามกฎหมายของโมเสสผู้หญิงคนนี้ต้องถูกเควี้ยงให้ถึงตายท่านจะว่าอย่างไรพระเยซูตรัสว่าใครที่ไม่เคยทำบาปไว้คนนั้นเควี้ยงเธอเป็นคนแรกวันนั้นมีใครเควี้ยงเธอไหมครับหายไปทีละคนหายไปทีละคนผมเชื่อว่ามันกลับบ้านไปเควี้ยงตัวเองเลยเห็นไหมถ้าเรามีกฎเราจะใช้กฎนั้นทำลายชีวิตคนอื่นแต่กฎเดียวที่เรามีคือกฎแห่งความรักและความรักนี่แหละที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันพระเจ้าถึงได้ประทานกฎเดียวให้กับเราคือกฎแห่งความรักคนที่ดำเนินในความรักกำลังเดินอยู่ในกฎของพระวิญญาณคนที่ดำเนินอยู่ในความรักกำลังดำเนินอยู่ในกฎแห่งเสรีภาพแล้วเราตื่นขึ้นเรารักพระเจ้าเราทำอะไรเรารักพระเจ้าเราทำงานเรารักพระเจ้าเราถวายเกียรติพระองค์เรากลับบ้านเรารักพระเจ้าเราไม่เพียงเรารักพระเจ้าเรารักพี่น้องคริสเตียนเรารักศัตรูของเราไม่ได้หมายถึงคริสเตียนเป็นศัตรูของเรานะหมายถึงเรารักพี่น้องคริสเตียนแต่และในขณะเดียวกันนอกเหนือจากพี่น้องคริสเตียนแล้วเรารักศัตรูของเราด้วยชีวิตของเราแวดล้อมด้วยความรักนั่นแหละคือเสรีภาพที่แท้จริงบางคนบอกฉันเป็นไทยแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้เคยได้ยินไหมครับว่าทำอะไรก็ได้เป็นไทยแท้แต่ผมบอกว่าทำอะไรก็ได้คือธาตุเทียมคือธาตุแท้บางคนบอกพระคัมภีร์ไม่เคยห้ามสูบกัญชาให้สูบกัญชาก็ได้แน่นอนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าห้ามสูบกัญชาเหมือนกับที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกห้ามใช้ยาอีมเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าห้ามฉีดเฮโรอีนถามว่าการไปเสพสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเป็นไทยจริงหรือเปล่าบางคนชอบพิสูจน์จำตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับเราชอบพิสูจน์นะเราชอบพิสูจน์ยังไงครับกฎของโรงเรียนว่ายังไงเราต้องแหกทุกกฎเพื่อที่เราจะประกาศว่าเราเป็นไทยผมสูบบุหรี่ในโรงเรียนผมกินเหล้าในโรงเรียนเพราะอะไรเพราะกฎของโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่และห้ามกินเหล้าเราประกาศให้ครูได้รู้ว่าฉันเป็นไทยเราประกาศให้เพื่อนได้รู้ว่าฉันเป็นไทยแต่หารู้ไหมเราเป็นทาสของบุหรี่กับเหล้าการจะเป็นไทยที่แท้จริงจะต้องเลือกที่จะเป็นทาสของพระเจ้าแล้วเมื่อคุณเป็นทาสของพระเจ้าคุณจะเป็นไทยที่แท้จริงเอเมนบางคนติดกัญชานะครับบอกโอ้ไม่เป็นไรแค่สูบป้องสองป้องพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามฉันเป็นไทยฉันทำอะไรก็ได้พี่น้องถามนิดนึงถ้าป้องตกน้ำขึ้นมาคุณคิดว่าคนนั้นจะมีอาการยังไงคุณจะเห็นอาการท่าออกมาทันทีคุณจะเห็นทันทีว่ามันติดขนาดไหนผมเคยติดบุหรี่ผมพยายามจะเลิกถึงมันผมโยนมันทิ้งไปที่พื้นผมเหยียบมันแล้วอีกไม่กี่นาทีผมเดินกลับไปหยิบ
อันที่ผมเหยียบขึ้นมาจุดต่อแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นไทยหรือเป็นท่ามีสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามมากมายพระเจ้าจะบอกคุณข้างในว่าอะไรควรและไม่ควรแล้วถ้าเกิดคุณฝืนที่จะทำสิ่งเหล่านั้นคุณจะตกเป็นทาสสิ่งนั้นมีคนบางคนที่พระเจ้าบอกให้อยู่บนห้างแต่ถ้าเกิดคุณฝืนบอกว่าเออฉันเป็นไทยแล้วไม่เป็นไรหรอกในที่สุดคุณจะเข้าไปเป็นทาสร่วมกับเขาพระคัมภีร์เตือนเอาไว้ว่าพระพรของพระเจ้าความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ดำเนินอยู่ในทางของคนอธรรมมีคนบางประเภทที่คุณไม่ควรไปสูงสิงแน่นอนเราควรจะประกาศกับคนทุกประเภทแต่การคบเป็นเพื่อนสนิทคุณจะต้องเลือกด้วยเห็นไหมมีบางสถานที่ที่คุณไม่ควรไปมีหนังบางเรื่องที่คุณไม่ควรซื้ออาจจะไม่มีบอกในพระคัมภีร์เจาะจงพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอย่าซื้อหนังเรื่องสว่าง เจอไหมมีข้อไหนบอกไหมไม่มีนะแต่ข้างในพระคัมภีร์พระวิญญาณของพระเจ้าจะบอกคุณมีหนังสือนิตยสารบางเล่มที่คุณอ่านโอ้ดีจังเลยนะฉันได้รู้เรื่องของดาราคนนั้นดาราคนนี้เป็นเรื่องร้ายๆทั้งนั้นอ่านแล้วติดโอ้ยฉันเป็นไทยฉันอ่านได้ไม่เป็นไรหรอกฉันมีวิจารณญาณลองไหมอ่ะซื้อมาแล้วทำหายไปเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าคุณติดมันหรือไม่ติดมันลองเลิกอ่านสักหนึ่งเดือนจะเป็นไงบ้างพี่น้องครับถ้าคุณพบว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณทำแล้วมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้ตัดสินใจเลิกมันผมพบว่าผมเคยติดน้ำมันลมแล้วผมรู้ว่าถ้าดื่มไปมากๆแล้วกระดูกจะไม่ค่อยดีผมตัดสินใจเลยผมเลิกแต่ไม่ได้หมายถึงกินไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากินไม่ได้ผมก็ตกเป็นทาสกบของผมเองอยากกินก็กินแต่ว่าจะไม่ถี่เหมือนกับที่ผ่านมาอัครทูตเปาโลได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าข้าพเจ้าเป็นไทยเปิดไปดูด้วยกันดีกว่านะครับ ในกาลาเทียขอดูในกาลาเทียบทที่5ข้อที่1ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูหนึ่งโครินธ์ทีหลังกาลาเทียบทที่5ข้อที่1เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอบเป็นทาสอีกเลยถึงแม้ในบริบทนั้นจะพูดถึงเรื่องของธรรมบัญญัติก็ตามแต่เสรีภาพนั้นกินความกว้างกว่าเรื่องของธรรมบัญญัติยังรวมไปถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผูกมัดเราในชีวิตนี้ด้วยเมื่อพระเยซูได้ทำให้เราเป็นไทยแล้วอยากกลับไปหาสิ่งเหล่านี้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยมีเพื่อนที่ชวนกันไปเที่ยวในที่ที่ไม่ควรไปเมื่อผมเป็นคริสเตียนแล้วถ้าผมไม่ปฏิเสธเพื่อนผมก็จะเอาตัวกลับไปเป็นทาสแล้ววันนี้ผมคงไม่ได้รับใช้พระเจ้าเห็นไหมเพื่อนเราก็รักเราอธิษฐานเผื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเที่ยวในที่ที่เขาไปเที่ยวเห็นไหมงั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแผลเป็นท่าอีกเลยสิ่งใดก็ตามในวันนี้ที่คุณติดอยู่จงเอาชนะมันคุณมีความสามารถที่จะเอาชนะได้ถ้าเอาชนะไม่ได้พระองค์จะไม่สั่งให้คุณทำพระองค์จะสั่งเฉพาะสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นจำได้ไหมตอนที่บุตรของอาดัมจะสังหารน้องใครฆ่าใครครับคาอินฆ่าอาเบลพระเจ้า